รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยเพิ่งผ่านการได้รับเกียรติเป็นประเทศเจ้าภาพประชุมสุดยอดอาเซียนไปหยกๆตอนนี้ได้รับเกียรติอีกแล้วครับเมื่อองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินในประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติอาเซียน5ประเทศคือ 1. ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย 2. ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 3. ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 4. สำนักเรื่องร้องเรียนแห่งรัฐแห่งประเทศมาเลเซียและ 5. หน่วยงานตรวจสอบแห่งรัฐสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้มาร่วมเป็นสักขีพยานที่ไทยโดยพลเอกวิทวัฒน์รัชตะนันท์ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินของไทยและนายแซมูเอลเรเยสมาติเรสผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU จะทำงานแบบวิภาคีร่วมกัน10ปีใช่ไหมครับภายใต้กรอบตรวจสอบอำนาจรัฐและคุ้มครองประชาชนในสมาคมอาเซียนครับสวัสดีครับพวกผมปางแหมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่กทม.2มาดูการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครครับที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงชั้นที่35ชั้นที่สูงที่สุดว่างั้นเถอะคณะผู้ตรวจการแผ่นดินทั้ง5ชาติมารับฟังสรุปการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ฝนตกหนักรถติดหม้อแปลงไฟเสียเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกทม.รองผู้ว่าผอ.สำนักระบายน้ำได้อธิบายอุปสรรคปัญหาและการทำงานอย่างละเอียดเป็นเวลากว่าชั่วโมงครับสร้างความพึงพอใจแก่เพื่อนสมาชิกทั้ง4ประเทศครับท่านออกมาจากห้องประชุมท่านยังบอกว่าผู้ตรวจการแผ่นดินไทยเนี่ยดูได้ทุกเรื่องนะน้องแต่ทุกเรื่องกฎหมายนะยังมาดูเรื่องน้ำท่วมอีกนะครับก็มีความจำเป็นนะเพราะว่าเรานอกเหนือจากเราแม้เราจะไม่ชำนาญนะครับแต่ก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่มาให้ข้อมูลยังไม่พอแค่นี้นะครับคณะได้เดินทางต่อไปที่อาคารศูนย์บริหารจัดการน้ำท่วมอาคารหลังใหม่ที่อยู่ด้านหลังสิ่งที่ทำให้ตกตะลึงและสร้างความภาคภูมิใจว่าเมืองไทยก็มีระบบการบริหารจัดการน้ำท่วมที่ดีด้วยพระบารมีของล้นเกล้าล้นกระหม่อมในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงวางแนวทางเอาไว้ครับท่วมถามแรงตอบแรงกระผมมองเห็นคณะตื่นตาตื่นใจมากเมื่อเห็นระบบดาวเทียมจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่การพยากรณ์ฝนฟ้าน้ำท่วมถามนายอาสาสุขขังผอ.กองสารนิเทศระบายน้ำไม่ขาดปากเลยครับท่านผอ.อาสาก็ตอบได้ละเอียดมากครับฝนอย่างชัดเจนตอนนี้จะมีกลุ่มฝนอยู่ในเขตของวังทองหลางบางกะปินะครับด้านบนก็จะเป็นสายไหมนะครับเฉดสีก็จะไล่ตั้งแต่ฝนอ่อนคือเขียวขึ้นไปจนถึงม่วงแม่อยากจะให้คนที่ชอบบ่นคนที่ชอบพูดนักพูดหนาว่ากทม.แก้ไขน้ำท่วมไม่เป็นระบบมาดูจังเลยทัศนคติต่อกทม.จะได้เปลี่ยนไปครับติดตามป๋าแหงมจู่โจม5วัน5เรื่องได้ที่ Facebook แฟนเพจข่าวป๋าแหงมทุกวันและ YouTube ป๋าแหงมรับเจ้านายปูน